Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2024ซีรีส์ความเชื่อช่วยให้รอดวันที่1เราเชื่อวางใจพระเจ้าหรือไม่เคยรู้สึกไหมว่าเราไม่เคยดีพอไม่ว่าจะพยายามมากเท่าไหร่นี่คือความรู้สึกที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยกันดีเราต่างเคยรู้สึกเช่นนั้นในช่วงหนึ่งของชีวิตเราเคยคิดว่าถ้าฉันทำดีพอและพยายามมากพอฉันจะค้นพบหนทางสู่สวรรค์ได้แต่ความจริงในเรื่องดังกล่าวปรากฏชัดในพระธรรมโรมบทที่4หากเราได้อ่าน3บทแรกของพระธรรมโรมเราจะพบว่าเนื้อหานั้นเต็มไปด้วยข่าวร้ายในตอนต้นของหนังสือโรมเปาโลพูดถึงความบาปและเนื้อหาที่หลายคนต้องลำบากใจแต่เมื่ออ่านไปถึงโรมบทที่4เปาโลแสดงให้เราเห็นว่าจะมีความสัมพันธ์กับพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไรเราเรียนรู้วิธีการรับการอภัยบาปและการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โดยผ่านทางการงานของเนื้อหนังไม่ใช่โดยการพยายามทำดีมากกว่าทำชั่วหรือไปโบสถ์ให้บ่อยขึ้นความรอดไม่เกี่ยวกับการพยายามเห็นแก่ตัวน้อยลงหรือเป็นคนที่ใจกว้างมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางทำให้เราเข้าสู่สวรรค์ได้เลยแต่กลับกันความเชื่อต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราแตกต่างเราอาจเคยคิดว่าความรอดเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องทำแต่นั่นผิดเสียถนัดเราจำเป็นต้องวางใจในพระเจ้าและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงลงมาเพื่ออภัยบาปและเสริมกำลังของเราในตลอดสัปดาห์นี้เราจะได้เจาะลึกลงไปในพระธรรมโรมบทที่4และค้นพบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อให้มากขึ้นเราจะได้เห็นตัวอย่างจากชีวิตของอับราฮัมว่าทำไมความเชื่อของท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นความเชื่อที่ชอบธรรมนอกจากนี้เราจะค้นพบความหมายของการมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามขณะที่เราแช่ตัวอยู่ในพระธรรมโรมบทที่4และสำรวจความหมายของการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเราก็จำเป็นต้องถามคำถามที่ท้าทายบางอย่างกับตัวเองเช่นเรากำลังวางใจในพระเจ้าหรือเรายังคงพยายามหาทางทำบางอย่างด้วยกำลังเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์เรายินดีที่จะละทิ้งการพยายามแล้วยอมจำนนต่อแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตเราหรือไม่พระสัญญาเรื่องใดหรือข้อใดที่เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อสำหรับเราคำถามเหล่านี้อาจไม่ใช่คำถามที่เราจะหาคำตอบได้ง่ายๆแต่ก็มีความสำคัญยิ่งให้เราเข้าสู่การเดินทางนี้ผ่านโรมบทที่4ด้วยหัวใจและความคิดที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับการท้าทายและเปลี่ยนแปลงด้วยพลังแห่งความเชื่อร่วมกันให้เราปล่อยวางความพยายามกระเสือกกระสนและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงทำทุกสิ่งแล้วเพื่อเราโรมบทที่4ข้อ1ถึง8ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมส่วนคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมโดยไม่อาศัยการประพฤติว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เรากำลังวางใจในพระเจ้าหรือเรายังคงพยายามหาทางทำบางอย่างด้วยกำลังเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์มีเรื่องใดบ้างที่เรา
ยังคงพยายามทำด้วยกำลังของเราเองทั้งที่พระเจ้าได้ทรงทำแทนจนสำเร็จแล้วให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดเพื่อเราทั้งหลายจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดที่เป็นของประทานที่เราได้มาเปล่าๆเป็นพระคุณสำหรับเราที่ไม่สมควรแต่พระองค์ก็ยังทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขขอทรงสอนเราให้ได้รู้จักและวางใจในพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน